สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องปัจจัยอะไรที่ทำให้เสียงมาวพีซแซกพุ่งหรือไม่พุ่งแน่นอนครับหลายคนมักจะมองถึงวัสดุเป็นอย่างแรกแล้วก็จะมีความเชื่อว่ามาวพีซที่ทำจากฮาร์ดรับเบอร์มาวยางนะครับที่เราเรียกกันว่ามาวยางจะมีเสียงที่นุ่มกว่ามาวพีซที่ทำจากโลหะจริงๆแล้วส่วนนี้ก็เป็นส่วนถูกและเป็นส่วนสำคัญทีเดียวแน่นอนว่ามาวพีซที่ทำจากโลหะมักจะมีแรงสั่นสะเทือนที่สูงกว่ามาวพีซที่ทำจากยางแต่จริงๆแล้วมีอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่หลายคนมักจะมองข้ามซึ่งอาจจะปัจจัยนี้สำคัญมากอาจจะทำให้เมาส์ยางมีเสียงที่พุ่งกว่าเมาส์พีซเหล็กก็ได้ปัจจัยนี้คืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับปัจจัยนั้นก็คือเรื่องของสิ่งที่เราเรียกว่าบัฟเฟิลนะครับถ้าเราดูข้างในเมาส์พีซเนี่ยตรงนี้เป็นภาพตัดของเมาส์พีซนะครับเราจะเห็นว่าส่วนนี้ที่เราจะเรียกว่าบัฟเฟิลสังเกตนะฮะในมาพีซตรงนี้บัฟเฟิลถ้าบัฟเฟิลที่ลงไปลึกเลยเนี่ยจะได้เสียงที่นุ่มนวลกว่ามาพีซที่มีการตัดทรงอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยหักลงไปตัวนี้ครับเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้เกิดเสียงพุ่งหรือไม่พุ่งถ้าบัฟเฟิลตื้นหรือบัฟเฟิลตัดก่อนแล้วค่อยลึกลงไปจะมีเสียงที่พุ่งกว่ามาพีซที่บัฟเฟิลตัดลึกลงไปตั้งแต่ต้นเลยเดี๋ยวเรามาลองดูมาพีซจริงๆนะครับสังเกตว่าเมาส์พีซตัวนี้เมาส์ยางอันนี้ค่อนข้างชัดเจนเป็นเมาส์คลาสสิกเลยนะครับจะเห็นว่าบัฟเฟอร์ตรงนี้จะถูกตัดลงไปตั้งแต่ต้นเลยแน่นอนเสียงตัวนี้จะนุ่มกว่าในขณะที่เมาส์พีซตัวนี้แน่นอนเป็นเมาส์แจ๊สนะครับสังเกตว่าบัฟเฟอร์จะค่อนข้างตื้นก่อนแล้วก็ค่อยตัดลงไปที่ตรงนี้เลยอันนี้ก็จะทำให้เสียงมีความพุ่งมากกว่าดังนั้นเวลาเลือกซื้อเมาส์พีซครั้งต่อไปถ้าอยากได้เมาส์พีซที่แรงดูเมาส์พีซที่บัฟเฟิลตื้นแล้วค่อยตัดลงไปถ้าอยากได้เมาส์พีซที่นุ่มดูเมาส์พีซที่บัฟเฟิลตัดลึกลงไปในทันที